รู้หรือยังที่โมโม่พาราไดซ์มีเนื้อวากิวแล้ววันนี้จะมากินเพราะว่าเนื้อวากิวเนี่ยแหละค่ะเพิ่ม249บาทก็กินเนื้อวากิวแบบไม่อั้นแล้วค่ะสเตชันผักก็สดๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้มากินที่สาขาเอสพลานาดนะคะถ้วยสีเขียวเยอะๆแบบนี้เป็นซิกเนเจอร์ของโมโม่เขาเลยนะคะเราก็สั่งข้าวสั่งโมจิสั่งเส้นเพิ่มใดๆนี่ค่ะสเปเชียลวากิวว้าวแต่ก็ยังสั่งเนื้อที่อยู่ในเซตได้เหมือนเดิมนะคะมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลือกทานได้เลยค่ะปัญหาโรคแตกอีกอย่างนึงที่โมโม่น้ำซุปเนี่ยยังดูไม่ออกเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการกินค่ะและครั้งนี้นะคะเป็นการกินโมโม่ของแม่ครั้งแรกในชีวิตด้วยเราสายเนื้อก็ต้องกินเนื้อค่ะแต่วันนี้จะขอจัดวากิวหนักๆเลยพอรู้ว่าโมโม่มีเนื้อวากิวใช่ไหมคะทางเราก็รีบบึ่งมาเลยค่ะอยากกินมานานแล้วคลิปที่แล้วนะคะมีคนมาคอมเมนต์ว่าไข่ดองเนี่ยสามารถให้พี่พนักงานทำได้ทางเราก็เลยขอให้พี่เขาทำให้เลยค่ะแบบนี้รอ10ถึง15นาทีหรือว่าจนกว่าจะแข็งสามารถทานได้เลยครับขอบคุณค่ะว่าจะสั่งมาทำเองก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าพี่พนักงานเขายุ่งๆนะคะเขาจะแนะนำให้ทำเองค่ะใครที่ทำไข่ดองไม่เป็นนะคะสามารถดูคลิปเราก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะเริ่มกินโมโม่กันดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยเนื้อวากิวนี่เลยค่ะจัดมาแน่นๆแบบนี้เลยค่ะกินกับไข่ดิบเนี่ยดึงความหวานของเนื้อได้อีกนะคะเนื้อวากิวที่โมโม่นะคะเขาได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดด้วยค่ะเนื้อเนี่ยมีมันแทรกสุดๆเวลากินเข้าไปเนี่ยละลายในปากมากเลยค่ะนอกจากจะกินเนื้อวากิวแล้วนะคะเนื้อที่ร้านปกติก็สามารถสั่งได้นะคะอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็เส้นอันนี้นะคะเราชอบมากมาทีไรนะคะก็ตักไม่หยุดเลยค่ะอร่อยมากเหนียวนุ่มไปกันต่อค่ะแบบไม่หยุดเพราะว่ากินได้ไม่อั้นค่ะเนื้อวากิวตัวใหม่นี้นะคะมีทุกสาขาเลยแต่ว่ายกเว้นที่โมโม่พาราไดโกสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะนอกนั้นเพื่อนๆสามารถเข้าไปกินได้ทุกสาขาเลยนะคะเรามาทำเมนูพิเศษจากไข่ดองกันดีกว่าค่ะเอาไข่ดองที่เราดองไว้นะคะมาใส่ในข้าวเลยค่ะใส่ไปจุกๆเลยค่ะ3ฟองแล้วก็ลวกเนื้อวากิวมาใส่แบบนี้ราดน้ำดองลงไปอีกเป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวไข่ดองบอกเลยว่าเมนูนี้ฟินสุดๆค่ะคอมพีทมากๆแล้วไข่ดองที่พี่เขาดองมาให้นะคะน้ำดองอร่อยสุดๆกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานค่ะที่โมโม่นะคะก็จะมีไอศกรีมแล้วก็โมจิไอศกรีมมะม่วงชาเขียวบวยเจลลี่โยเกิร์ตแล้วก็โมจิค่ะอย่างของหวานนะคะก็สั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันใครที่เป็นสายเนื้อนะคะแนะนำนะคะอย่าลืมมากินเนื้อวากิวที่โมโม่พาราไดซ์ค่ะ